ททไร้แผนสำรองมั่นใจเศรษฐารอดถูกสอยชี้หากก้าวไกลถูกยุบต้องถกพักร่วมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 10:53 นวิสุทธิ์ยันไม่มีแผนสำรองคดีนายกรัฐมนตรีมั่นใจเศรษฐาทำงานต่อได้ขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งของปดิภัทรหากก้าวไกลถูกยุบต้องหารือพักร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อเวลา 9:15 นวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมวิปรัฐบาลได้ประเมินและเตรียมแผนสำรองไว้หรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเตรียมแผนสำรองเพราะมั่นใจมากว่าคดีของนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้ทำถูกต้องเพราะได้หารือกับทุกฝ่ายแล้วดังนั้นต้องพิจารณาไปตามกระบวนการไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีแผนสำรองเมื่อถามว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่ผิดโดยสุจริตหรือไม่นายวิสุทธิ์กล่าวว่าเป็นความสุจริตของนายกรัฐมนตรีและท่านไม่ได้ทําเองเพราะมีการหารือกับหลายฝ่ายแม้แต่กฤษฎีกาก็ได้หารือแล้วแต่ในเมื่อมีปัญหาต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะทำงานให้ประชาชนต่อไปได้ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้หากศาลวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลจนส่งผลกระทบต่อนายปดิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในขณะนั้นต้องหลุดจากรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องว่าไปตามกระบวนการเหตุยังไม่เกิดจริงๆแล้วไม่อยากก้าวก่ายไปพูดถึงเรื่องพรรคอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายและโดยมารยาทที่ดีของการเป็นพรรคการเมืองไม่ควรไปก้าวก่ายพรรคอื่นเพราะจะทำให้บาดหมางกันฉะนั้นขอให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถึงเวลาค่อยว่ากันเมื่อถามว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆพรรคเพื่อไทยได้เตรียมบุคคลมานั่งตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาว่ากันต้องดูตามความเหมาะสมของสัดส่วนต่างๆเพราะรัฐบาลมีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐการเป็นรัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อความเหมาะสมและความสง่างามซึ่งไม่ได้คิดไปไกลว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนติดตามอยู่เมรัชนกไม่พลาดประเดิมอัดขนไก่เบลเยียมเก็บชัยนัดแรกโอลิมปิกเกมปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 10:11 นการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 นตามเวลาประเทศไทย
ธรรมนัสฮึ่มสามารถถ้ายังไม่หยุดเจอขับพ้นพปช.ร.แน่ยันคุยบิ๊กป้อมทุกวันการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11นาฬิกา26นาทีธรรมนัสเตือนสามารถยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเจอขับพ้นพปช.ร.หลังสดไม่สบายใจปมลายหลุดยันการทำงานเลขาหัวหน้าพรรคลบ40ส.ส.หนุนรัฐบาลไม่เป็นเมืองขึ้นของพรรคใดเมื่อเวลา 9:50 นาทีวันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.กล่าวถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคเคลื่อนไหวในเชิงต่อว่าและตำหนิการทำงานของรัฐบาลโดยส่งไปในไลน์กลุ่มส.ส.พรรคว่าเป็นเรื่องปกติที่ส.ส.จะสะท้อนความเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พรรคหาเสียงไว้ในปี66คงแสดงความไม่สบายใจไม่มีประเด็นขัดแย้งโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในการร่างนโยบายของพรรคไม่ควรจะยุ่งและนำทิศทางพรรคให้เกิดความเสียหายทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหต้องย้อนไปตั้งแต่ปี62นโยบายของพรรคมีอะไรบ้างไม่ว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่ดินสปกเป็นนโยบายของพรรคมาถึงวันนี้เรามีจุดยืนชัดเจนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพรรคใดผมในฐานะเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคหลายท่านที่เป็นส.ส.ไม่สบายใจในเรื่องนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยในไลน์เท่านั้นเองรอ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าเนื้อหาในไลน์ที่ส.ส.สะท้อนออกมามีความรุนแรงรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าจะต้องมีการพูดคุยกับนายสามารถโดยตรงหรือไม่รอ.ธรรมนัสย้อนถามว่าทำไมต้องคุยเขาเป็นใครทั้งนี้เห็นว่าในการประชุมพรรควันนี้ส.ส.บางท่านอาจจะคุยและเอาประเด็นนี้มาถกเถียงกันแต่ตนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะติดภารกิจช่วงบ่ายเมื่อถามว่าถ้านายสามารถยังไม่หยุดแล้วทำให้พรรคเสียหายในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะดำเนินการอะไรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากกบห.ต้องคุยกันเมื่อถามว่านายสามารถบอกว่าวันนี้จะมีการเปิดตัวส.ส.รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกตั้งหลายปีวันนี้ต้องทำงานเพื่อประชาชนเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหน้าที่รัฐมนตรีควรแสดงผลงานของพรรคว่ามีอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนไม่ใช่พูดไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่มีทิศทางและคณะกรรมการนโยบายของพรรคก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อถามว่าจะต้องกำราบนายสามารถหรือไม่เพราะการเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องนโยบายรัฐบาลรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองจะทำอะไรต้องผ่านกกบห.มีเช่นนั้นคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อถามว่าเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่นายสามารถพานายวันอยู่บำรุงมาเป็นสมาชิกพรรคได้สอบถามรอ.ธรรมนัสหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องบุคคลอื่นที่หัวหน้าพรรคตัดสินใจไม่ใช่ประเด็นแต่อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช่กกบหพักออกมาแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่บ่งชี้มาในนามพักไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากคุณไปทำอะไรผิดพักก็ต้องรับผิดชอบและเสี่ยงต่อการถูกยุบพักเมื่อถามว่าประเด็นลายหลุดของนายสามารถได้นำไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนได้โทรไปหาพลเอกประวิตรว่าให้ปรามบ้างเรื่องพวกนี้เมื่อถามว่านายสามารถบอกว่าหากจะต้องพ้นจากพรรคต้องให้พลเอกประวิตรเป็นคนปลอด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่แต่ต้องเป็นกกบห.และถ้านายสามารถยังไม่จบไม่หยุดจะใช้มติกกบห.ขับไล่ออกไปซึ่งเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคยังเดินในทิศทางเดียวกันหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเดินในทิศทางเดียวกันพรรคและกกบห.พรรคทุกคนไม่มีความแตกแยกและส.ส.
40คนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีแต่คนภายนอกที่เข้ามาแส่ส่วนตนจะหมายถึงใครที่เป็นคนนอกสื่อมวลชนก็น่าจะทราบและเข้าใจดีเมื่อถามว่าขณะนี้มีความพยายามทำให้เห็นว่าหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคมีความคิดเห็นไม่ตรงกันรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ตนคุยกันทุกวันเมื่อถามว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส.ส.ต้องอยู่ด้วยกันทั้งพรรคใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องอยู่ทั้งพรรคจะไปแยกได้อย่างไรอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นคนคนเดียวที่แสดงวิสัยทัศน์ออกมาไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคตรงนี้ชัดเจนคุณเคยกระทำผิดพรรคเคยขับไล่ไปครั้งหนึ่งแล้วคุณกลับเข้ามาก็สร้างปัญหาอีกไม่ได้เด็ดขาดเมื่อถามว่าสิ่งที่รอ.ธรรมนัสออกมาเตือนรวมถึงเรื่องเพลงที่นายสามารถนำมาเผยแพร่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่รู้แต่เพลงอะไรก็ตามตนไม่ชอบเพลงนี้แต่ชอบเพลงเชื่อฉัน